เรื่องของตำรวจนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้เนี่ยมีคำสั่งของนายกรัฐมนตรีสั่งย้ายพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผบตร.และพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบตร.นะครับเข้ามาช่วยราชการที่สำนักนายกรัฐมนตรีนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าคนก็อยากจะฟังจากปากของตัวนายกรัฐมนตรีถึงเหตุผลต่างๆถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรื่องนี้เพราะอย่างที่บอกเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่ตอนแรกเนี่ยพอเห็นภาพของทางทั้งคุณต่อศักดิ์ทั้งคุณสุเชษฐ์ที่แถลงร่วมกันนะฮะมีการกอดกันเนี่ยคนก็ไม่คิดว่าจะมีข่าวช็อกคือการย้ายทั้งสองคนตามมาในภายหลังนะครับวันนี้ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีการประชุมกรรมการตำรวจหรือกตร.ซึ่งนายกเองก็เป็นประธานนายกก็ไปประชุมวันนี้เพื่อไปมอบนโยบายนะครับกับบรรดาผู้บัญชาการขึ้นไปนะครับระดับผู้บัญชาการขึ้นไปของทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ปรากฏว่าวันนี้คนที่มารับเนี่ยไม่ใช่ผบตร.นะครับเพราะว่าผบตร.เนี่ยถูกสั่งย้ายคนที่มารับก็คือบิ๊กต่ายนะครับพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรซึ่งเป็นรองผบตร.ก็รักษาราชการแทนตำแหน่งผบตร.ก็ให้การต้อนรับนะคุณเศรษฐาเองท่านนายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์ก่อนที่จะประชุมนะครับบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตำรวจมีปัญหาที่เกิดขึ้นที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะสิ่งที่เกิดขึ้นต้องอย่าทำให้การดูแลประชาชนหย่อนยานจะต้องมีการบริหารจัดการให้ดีเรามีหน้าที่ที่ต้องทำเราอยู่ตรงนี้เราอยู่เพื่ออะไรนายกย้ำนะครับบอกว่าขอสั่งให้ยุติการให้ข่าวเกี่ยวกับความขัดแย้งของทั้งสองคนเพื่อให้กระบวนการยุติธรรมเนี่ยเดินหน้าต่อไปได้ให้เกิดความถูกต้องแล้วก็ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายใครที่เคยให้ข่าวเทคไซต์ให้ข่าวขอให้หยุดเพราะกระบวนการยุติธรรมเกิดขึ้นแล้วส่วนเรื่องการแทรกแซงเนี่ยก็ได้เคยพูดไปแล้วไม่เห็นด้วยอยากให้ทุกคนที่อยู่ในที่นี้ก็คือในห้องประชุมนี่นะฮะนะซึ่งเป็นตัวละครของเรื่องเหล่านี้เนี่ยไม่อยากให้เป็นแบบนั้นนะซึ่งเป็นเรื่องสำคัญให้กระบวนการพิสูจน์ตัวเองอย่าไปแทรกแซงผู้ใต้บังคับบัญชานะครับนี่เป็นการย้ำส่วนเรื่องคดีต่างๆที่เกิดมานายกบอกว่าก็ปล่อยให้เป็นกระบวนการยุติธรรมซึ่งตอนนี้มีกรรมการแล้ว3ท่านหลังจากที่มีบทสรุปแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะเข้ากตร.เพื่อให้มีการพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งขออย่าห่วงตัวเองจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและไม่ฝากฝ่ายกับใครคนใดคนหนึ่งนะครับทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าพอนายกพูดเสร็จเข้าใจว่าพูดก่อนที่จะเริ่มการประชุมกตร.เสร็จแล้วก็ปิดห้องประชุมกตร.ประชุมกันไม่นานครับนายกก็ออกมาให้สัมภาษณ์อีกรอบหนึ่งนะครับคุณเศรษฐาบอกว่าเอาข้อจริงเนี่ยการตัดสินใจโยกย้ายคุณต่อศักดิ์กับคุณสุรเชษฐ์ผบตร.กับรองผบตร.เนี่ยมันมีความยากและลำบากใจอย่างยิ่งแต่ก็ต้องทำก็ขอให้ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมส่วนว่าทั้งสองคนจะกลับมาได้หรือเปล่าก็ต้องรอผลการตรวจสอบของคณะกรรมการก่อนอาจจะใช้เวลา30วันหรือ60วันหรือเร็วกว่านั้นนะครับอ่ะลองไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนที่นายกเศรษฐาให้สัมภาษณ์แล้วตอบคำถามนักข่าวในประเด็นของการโยกย้ายในครั้งนี้ฮะก็ต้องแล้วแต่ว่าผลออกมาเป็นยังไงอันนี้เราอย่าเพิ่งไปพูดให้มันไกลเพราะว่าทั้งสองท่านเองเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะครับก็ต้องให้เกียรติท่านทั้งสองท่านนั้นด้วยนะครับผมว่าอย่าไปก็เร็วที่สุดนะครับก็น่าจะผมไม่แน่ใจว่า60วันถ้าเดี๋ยวเร็วกว่านั้นได้ก็ดีเพราะเราต้องให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองท่านด้วยเหมือนกันนะครับก็ต้องดูว่าผลออกมาเป็นอย่างไรด้วยอย่าเพิ่งไปมองไปไกลว่าผลจะออกมาเป็นยังไงแล้วต้องทำยังไงต่อนะครับอย่างที่บอกว่าเราอย่าไปชี้นำขบวนการยุติธรรมหรือว่าให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีความไม่สบายใจเกิดขึ้นผมว่าวันนี้เราเรื่องนี้ผมว่าเราจบกันได้ถ้าเราเดินไปได้ดีกว่านะครับดูแลปัญหาเรื่องยาเสพติดเรื่องพนันออนไลน์เรื่องบ่อนนะครับเรื่องขโมยเรื่องโจรพวกนี้ดีกว่านะครับผมคิดว่าตอนนี้อยู่ในที่นี้ก็มีหน้าที่ดีอยู่แล้วนะครับเราจะไปโฟกัสในเรื่องที่เราควรจะโฟกัสดีกว่านะครับเพราะว่าตอนนี้ต้องสอบท่านนี้ก็ถูกย้อนไปอยู่ในสถานะ
ได้ให้คุณการแนะนำเดินไปได้อย่าไปกดดันอย่าไปชี้นำอะไรเลยดีกว่านะครับปล่อยให้มันเดินตามเรื่องของมันไปดีกว่าก็ถึงเวลาเดียวก็พอชี้แจงกันดีนะครับกับคือถ้าฟังหลักๆของนายกเนี่ยก็คือปล่อยให้กระบวนการยุติธรรมเนี่ยดำเนินการต่อไปนะครับสิ่งที่ทำณวันนี้คือการสั่งโยกย้าย2คน2ท่านทั้งผบ.ตร.ทั้งผบ.ตร.ก็เป็นสิ่งที่นายกเองก็ยืนยันว่าอยู่บนความลำบากใจอยู่บนความลำบากใจเพราะอย่างที่บอกครับว่าการโยกย้ายผบ.ตร.และรองผบ.ตร.ครั้งนี้เป็นเรื่องที่เรียกว่าไม่เคยเกิดขึ้นก็ว่าได้นะครับระดับหัวหน้าใหญ่ระดับผู้นำขององค์กรตำรวจนะครับก็ถูกโยกย้ายเพราะมันมีเรื่องของความขัดแย้งกันกับรองผบ.ตร.นะครับสิ่งนึงที่บอกว่าก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะต้องเดินหน้าต่อและยึดมั่นในกฎหมายไม่มีใครมาแทรกแซงความยุติธรรมได้นักข่าวก็พยายามถามว่าเอาแล้วตอนนี้มีการแบ่งงานหรือยัง2คนระหว่างตัวผบ.ตร.กับรองผบ.ตร.ที่ให้โยกย้ายมาที่สำนักนายกเนี่ยได้แบ่งงานให้หรือยังนายกบอกว่าก็ยังไม่ได้ดูว่าจะพิจารณาอะไรให้ทำอย่างไรแต่เบื้องต้นดึงออกมาก่อนเพื่อให้กระบวนการตรวจสอบซึ่งตั้งกรรมการขึ้นมาแล้วเนี่ยเดินหน้าต่อได้นะครับนี่คือซุ้มเสียงของนายกรัฐมนตรีที่เช้าวันนี้เนี่ยให้สัมภาษณ์ในการประชุมกตร.นะครับโอเคละนี่คือคนสั่งย้ายคนที่ถูกสั่งย้ายแน่นอนครับว่าวันนี้ก็ต้องไปรายงานตัววันนี้เขาก็ต้องไปรายงานตัวคนแรกเนี่ยนะครับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบ.ตร.ก็ไปตอนประมาณสัก9โมงเสร็จๆนะไปรายงานตัวนะครับกับเลขาธิการนายกรัฐมนตรีคุณหมอพรหมินทร์นะบิ๊กโจ๊กเนี่ยบอกว่าวันนี้เนี่ยมาทำหน้าที่ตามคำสั่งนายกกลับมาครั้งนี้ครั้งที่2แล้วความรู้สึกคือเหมือนได้กลับบ้านเก่ารู้สึกคุ้นชินเพราะเคยอยู่ที่นี่2ปีก็ไม่ได้รู้สึกกดดันอะไรและอึดอัดนะฮะได้เตรียมห้องทำงานไว้แล้วมีงานอะไรเราก็ทำถามว่ากังวลใจเรื่องอนาคตหรือเปล่าบิ๊กโจ๊กบอกไม่มีความกังวลใจเราเป็นข้าราชการถูกมอบหมายให้ทำอะไรก็ต้องทำแล้วทำให้ดีที่สุดนะครับส่วนที่นายกรัฐมนตรีได้กำชับในที่ประชุมกตร.บอกอย่าแบ่งฝักแบ่งฝ่ายให้เก็บไว้ในใจไม่ชอบใครก็เก็บไว้ในใจบิ๊กโจ๊กบอกวันนี้เนี่ยตัวเองก็ทำแบบนี้อยู่แล้วนายกก็ให้แนวทางนะครับเมื่อวานนายกก็ให้ความสำคัญก็เน้นย้ำเรื่องความสามัคคีเป็นหลักเหมือนกันกับกรณีของการตั้งกรรมการสอบสวน3คนมีความกังวลใจหรือเปล่าว่าจะถูกแทรกแซงแกก็ย้ำว่าแกไม่กังวลเพราะทุกคนก็ทำหน้าที่ปกติเป็นการตรวจสอบนะและเชื่อมั่นว่าเป็นผู้ใหญ่ก็ทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาไม่มีอะไรต้องกังวลคดีความต่างๆที่เกิดขึ้นก็ทราบว่าพนักงานสอบสวนจะส่งให้กับปปช.ย้ำว่าตัวเองจะยังไม่ไปรับทราบข้อกล่าวหาเพราะยังไม่ได้รับหมายเรียกและความขัดแย้งในสำนักงานตำรวจชาติต้องยุติทั้งตัวเองทั้งผบ.ตร.จะไม่มีใครขัดแย้งกับใครนะจะไม่มีใครขัดแย้งกับใครถามอีกครั้งว่าและจะกลับมาเป็นรอบสุดท้ายหรือเปล่าคืออย่างนี้บิ๊กโจ๊กเนี่ยอย่างที่บอกมีคนตั้งฉายาแกว่าเป็นแมว9ชีวิตแล้วแกก็เคยถูกมาที่นี่รอบนึงท่านผู้ชมคงจำกันได้นะเขาบอกรอบนี้เป็นรอบที่10หรือเปล่าถ้ารอบนี้รอดอีกกลับมาอีกจะเป็นแมว10ชีวิตหรือเปล่าบิ๊กโจ๊กบอกก็อยู่ที่ผู้บังคับบัญชาให้ทำอะไรก็ต้องทำเราต้องมีวินัยส่วนหน้าที่เดิมมีท่านอื่นทำแทนได้แล้วก็รอว่าจะรับมอบหมายงานอะไรต่อไปนี่คือตัวของคุณสุรเชษฐ์หักพานที่ให้สัมภาษณ์ก่อนจะเข้าไปรายงานตัวก่อนจะเข้าไปรายงานตัวถัดจากนั้นไม่นานคนที่ตามมาก็คือคุณต่อศักดิ์ผบ.ตร.คุณต่อศักดิ์ก็มาถึงแล้วก็ดิ่งเข้าไปที่ห้องรายงานตัวก่อนจะออกมาให้สัมภาษณ์ประมาณสัก10โมงนะครับพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผบ.ตร.เนี่ยให้สัมภาษณ์ว่าตัวเองได้รับการมอบหมายให้ดูแลงานจิตอาสาซึ่งอันนี้ก็ทำอยู่แล้วนะครับถามว่านายกเนี่ยมอบนโยบายไม่ให้มีการแบ่งฝ่ายกันในสตช.คุณต่อศักดิ์ก็บอก
ก็ถ้าเราออกมาแล้วเนี่ยสตช.ถ้ามันดีขึ้นไม่มีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายเราก็อยู่กันแบบพี่น้องพยายามที่จะสร้างตั้งแต่วันแรกที่เข้าไปรับตำแหน่งว่าเราจะทำบ้านให้เปลี่ยนแปลงแต่ตอนนี้ในลักษณะนี้นายกต้องเข้าไปจัดระเบียบแล้วก็เชื่อว่านายกทำงานบริหารได้อย่างถูกต้องตัวเองยินดีอยู่แล้วไม่คิดหรือกังวลอะไรถามย้ำว่าเมื่อวานนี้เนี่ยหนังสือที่ออกมาในหนังสือสั่งย้ายเนี่ยข้อความมันก็ค่อนข้างเข้มข้นนะผบ.ตร.ก็บอกว่าผมก็ยอมรับว่าผมเป็นหน่วยหน้าเป็นหัวหน้าหน่วยและเป็นหัวหน้าหน่วยที่ทำให้องค์กรเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันไม่ได้ถือเป็นความบกพร่องนะครับและก็ยอมรับสภาพอ่ะลองไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนของผบ.ตร.ฮะพี่ยอมรับสภาพอยู่แล้วพี่ยอมอยู่แล้วพี่รู้พี่ก็ติดคาใจแต่พี่ก็บอกกับพี่โจ้ว่าจริงๆถ้าเรามองกันอีกมุมหนึ่งเราจริงๆแล้วเราไม่ได้นั่งคุยกันพี่น้องๆไทยสำนักงานบางทีมันต่างจะต้องนั่งคุยพี่พยายามทำมอร์นิ่งคอฟฟี่ให้พี่น้องๆได้มานั่งคุยได้มาเปิดใจกันทุกอย่างอยู่ที่การพูดคุยเป็นพี่เป็นน้องกันก็อยากฝากน้องๆไว้ว่าการเป็นพี่เป็นน้องอ่ะมันจะเราจะไม่มีกำแพงต่อกันนะครับเราคือครอบครัวเป็นพี่เป็นน้องไม่ใช่เจ้านายพี่ไม่ใช่หัวหน้าไม่ใช่เจ้านายไม่มีการบังคับบัญชาแบบเจ้านายบังคับบัญชาแบบครอบครัวพี่พยายามสร้างไว้ซึ่งว่าก็โอเคในระดับหนึ่งนะครับไม่ใช่ไม่ครับมันต้องสอบนะครับทั้งสามท่านต้องมีการมอบหลักฐานอะไรเพื่ออันนี้ยังไม่ได้ทราบเลยนี่พี่ยังไม่ทราบเลยครับยังครับจะได้เตรียมข้อมูลเพื่อให้ทางครับก็จะมาก็ถ้าเผื่อมีการเรียกอะไรก็เราก็เตรียมไว้ครับไม่ต้องกลัวน้อยใจไหมคะเดี๋ยวเวลาไม่น้อยไม่น้อยใจเลยช้าเร็วนะยังไงเราก็ต้องรู้ไม่มีอะไรครับงานเลี้ยงไม่งานเลี้ยงต้องมีวันเลิกลาหัวโขนถอดวันนี้พี่ถอดหัวโขนว่าผบ.อยู่แค่ตำแหน่งผบ.ตร.แต่ว่าหัวโขนในการปฏิบัติหน้าที่ก็เราก็ถอดออกวันนี้พี่มานั่งที่นี่พี่ก็ใส่หัวโขนตอนนี้ก็ทำหน้าที่นะครับถึงเวลาลงละครของเราเลิกพี่เราก็เก็บฉากเก็บเครื่องแต่งตัวเก็บติดไฟหอบเสื่อกลับบ้านเราก็เท่านั้นชีวิตเรามีเท่านี้คือจะไปเครียดอะไรหรอครับช้าเร็วก็ต้องจากกันนะไม่รีบไม่เครียดนี่ฮะผบ.ตร.ย้ำนะครับบอกว่าตอนนี้ก็เป็นแค่หัวโขนตำแหน่งก็เป็นแค่หัวโขนก็ถอดหัวโขนออกแล้วก็มานั่งที่ใหม่นะครับมาดูแลจิตอาสาก็ใส่หัวโขนที่นี่นะครับทุกอย่างเป็นเรื่องของตำแหน่งและก็บอกว่าเก็บเครื่องแต่งตัวปิดไฟหอบเสือกลับบ้านชีวิตก็มีเท่านี้จะเครียดอะไรมาเร็วก็ต้องจากกันผมไม่เครียดยืนยันว่าไม่ช็อกเพราะรู้มาแล้วล่วงหน้ารู้ก่อนที่นายกจะเรียกเข้าพบรู้อยู่ส่วนตัวอยู่แล้วนะนักข่าวถามทิ้งท้ายอย่างนี้บอกที่โดนเด้งเนี่ยเป็นเพราะจัดการเรื่องในสตช.ไม่ได้ใช่ไหมแกบอกว่าใช่แล้วก็ยกนิ้วโป้งขึ้นบอกใช่นี่เป็นคำถามทิ้งท้ายคือปรากฏว่าพอคุณต่อศักดิ์ให้สัมภาษณ์เสร็จออกไปคนที่เดินตามมาอีกคนหนึ่งก็คือคุณสุรเชษฐ์มิจกออกไม่สัมภาษณ์รอบ2ออกไม่สัมภาษณ์อีกรอบหนึ่งนะครับเพราะมันมีกระแสข่าวบอกว่าการที่คุณสุรเชษฐ์เนี่ยถูกย้ายเนี่ยนะครับเพราะมองถูกมองว่าไปใกล้ชิดกับคุณทักษิณเรื่องเนี่ยออกมาเป็นแบบนี้คุณสุรเชษฐ์ก็ออกมายืนยันว่าไม่เกี่ยวนะการไปพบคุณทักษิณเนี่ยไปเพื่อทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยขบวนสำคัญเพราะเป็นอดีตนายกไม่ได้มีเรื่องส่วนตัวไม่เกี่ยวเลยทั้งสิ้นเรื่องในสตช.เป็นการแก้ไขของนายกเพื่อให้เกิดความสามัคคีในหน่วยงานถามย้ำว่าถูกมองว่าเป็นสายบ้านจันทร์สองล่าไปแล้วคุณสุรเชษฐ์บอกไม่มีสายไหนมีแต่เป็นรองผบ.ตร.เมื่อตอนนี้ให้มาทำหน้าที่นี้ก็ต้องมาทำช่วงนี้น่าจะมีเสียงใช่ไหมฮะลองฟังกันสักนิดนึงโอเคไม่เป็นไรนะคือนักข่าวถามต่อบอกว่าความขัดแย้งครั้งนี้เนี่ยถือว่ารุนแรงที่สุดหรือเปล่านะครับคุณสุรเชษฐ์บอกว่าจบทุกอย่างก็ต้องจบเพราะเมื่อวานก็คุยกันแล้วทุกอย่างต้องเรียบร้อยองค์กรต้องอยู่และแข็งแรงทำงานให้ประชาชนโดยไม่มีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายถามปิดท้ายว่าทำไมวันนี้ยังยิ้มได้อยู่บอกอารมณ์ดีเนี่ยกลับบ้านไงเรื่องนี้ไม่รู้มาก่อนและรู้พร้อมกันอ่ะไปฟังดูฮะ
ทำไมยังเห็นพี่โจ๊กยิ้มแย้มแบบดูยิ้มแย้มยิ้มอารมณ์ดีพบตรดูดูเครียดดูแบบอะไรอย่างเงี้ยดูเศร้าๆอะไรอย่างเงี้ยดูพี่โจ๊กก็อันนี้ก็กลับบ้านไงรู้แล้วรู้ก่อนไหมรู้ก่อนไม่รู้ไม่รู้ก็ไม่รู้อะไรก็รู้พร้อมกันอะไรเมื่อวานเนี่ยแถลงยังไม่เหมือนจะจบด้วยดีอ่ะพี่ก็ใช่ก็ใช่แล้วอยู่มีคำสั่งมาแบบเนี้ยก็เป็นเรื่องที่ผู้บัญชาเขาพิจารณาแล้วนะครับนะว่าเดี๋ยวให้มาปฏิบัติหน้าที่แล้วตรวจสอบนะแล้วก็เป็นการแก้ไขปัญหาทั้งหมดนะครับวันนี้ก็ต้องเข้าใจว่าท่านยมตีเนี่ยท่านใช้อำนาจในการบริหารการแผ่นดินนะครับนะเพื่อจะให้การทำงานเนี่ยมันเรียบร้อยนะครับได้อย่างก็ต้องเข้าใจว่าท่านยมตีเนี่ยท่านเป็นประธานกตรนะครับนะเพราะนั้นท่านก็มีอำนาจหน้าที่อยู่แล้วในการที่ต้องดูแลกำกับอย่าลืมนะครับว่าองค์กรทั้งหมดชาติเนี่ยขึ้นตรงต่อยมตีนะครับนะเพราะนั้นท่านยมตีท่านต้องกำกับดูแลนะครับให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเมื่อวานที่มาเจอท่านยมตีได้แจ้งนะคะว่าจะยังท่านยังไม่ได้บอกประเด็นต่างๆนะครับนะครับก็เมื่อวานท่านไม่ได้สั่งอะไรทั้งสิ้นนะครับนะก็เรื่องการสั่งการก็เป็นดุลพินิจของท่านนะครับนะประหลัดที่อยู่ห้องไหนคะประหลัดนะห้องพี่โจ๊กทำงานผมมาอยู่กับทางนู้นตึกกพฝั่งกพตึกกพนะครับจะมาทุกวันก็ต้องมาทุกวันนะก็เลยว่าถ้าวันไหนประหลัดท่านมอบหมายลงมาในพื้นที่เช่นไปเก็บข้อมูลต่างๆผมก็ต้องลงนะครับนะแค่นั้นเองแต่ต้องขอมาเดินทางไปราชการสรุปแล้วโจ๊กสายกลางนี่ครับถ้าดูจากสีหน้าวันนี้เนี่ยแตกต่างจากเมื่อวานพอสมควรนะครับเมื่อวานนี้ถ้ามีคนสังเกตสีหน้าว่าเมื่อวานเนี่ยพลเอกสุรเชษฐ์เนี่ยดูเครียดนะครับดูเครียดแม้ว่าจะมีความพยายามตอนที่ตั้งโต๊ะแถลงข่าวคู่เนี่ยมีการเข้าไปยกมือไหว้ไปกอดถ่ายรูปกันแต่ก็ยังมีการแฝงไว้ซึ่งความเครียดบนหน้าแต่วันนี้เนี่ยมันแปลกฮะเพราะว่าหลายคนบอกถูกโยกย้ายแต่ดูยิ้มแย้มนะฮะดูยิ้มแย้มนะฮะมารายงานตัวนะครับก็เป็นเรื่องที่หลายคนก็มองถึงเบื้องลึกเบื้องหลังที่อาจจะมีมากกว่าสิ่งที่เราเห็นกันอยู่แน่นอนนะครับว่ามันเกิดคำถามขึ้นมาว่าคำสั่งโยกย้ายครั้งนี้เนี่ยเป็นคำสั่งที่ออกโดยนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินแบบ 100% เต็มหรือเปล่าหรือมีคำแนะนำหรือมีข้อเสนอจากใครเมื่อวานนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ในรายการ The Politics เนี่ยนะครับทางคุณอ็อกซ์กับอาจารย์ศิโรจน์เนี่ยได้คุยกับพลตำรวจตรีสุวิสารภักดีนฤนาถอดีตผู้การกองปราบแล้วก็มีเรียกว่าอะไรอ่ะคำหนึ่งที่ออกมาจากปากของคุณสุวิสารพลตำรวจตรีสุวิสารบอกว่ามันมีมือทิพย์ลองไปฟังบางช่วงบางตอนของบทสัมภาษณ์เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับว่าเอ๊ะมือทิพย์ที่ว่านี้คืออะไรนะครับเชิญครับเกิดขึ้นคือพอมีคำสั่งออกมาด้านนึงอ่ะในมุมนึงคนก็รู้สึกกังขาแล้วก็สงสัยว่ามันเป็นการตัดสินใจของนายกเพียงคนเดียวหรือเปล่าสังคมก็สงสัยนะในสิ่งที่มันเกิดขึ้นคิดดูเชี่ยวอย่างนี้ฮะคือช่วงที่ผมเห็นแถลงข่าวผมก็ตามแถลงข่าวนะพอแถลงข่าวแล้วก็แยกกันเข้าไปทำงานนะครับแล้วบ่ายก็นายกก็เซ็นแสดงว่าตอนที่ออกมาจากนายกเนี่ยเหมือนท่านอาจารย์ศิโรจน์พูดอ่ะบอกแฮปปี้ทุกคู่นะครับแฮปปี้เดินมาก็กอดกันกลมเลยนะครับก็คิดว่าหมดละนะครับประเด็นก็คงหมดแล้วก็ลงมาเคลียร์เขาจะเคลียร์กระบวนวิธีเพื่อให้ต่างคนต่างแยกย้ายไปทำงานได้นะครับแต่ปรากฏว่าจะต้องมีเสียงกระซิบหรือพลายกระซิบมาจากที่ใดที่หนึ่งบอกให้ทำแบบนี้ดีกว่านะเพราะอันนี้เป็นอำนาจทางการเมืองมีหลายๆคนบอกนะครับมาจากใครนะผมก็ไม่อยากพูดว่าเดี๋ยวท่านพิโรจน์อาจจะบอกได้ บอกใบ้นิดนึงมาจากการเมืองมาจากการเมืองมาจากอดีตข้าราชการหรือมาจากใครลองบอกใบ้ได้ไหมครับโอ้ผมให้คำสั่งเนี้ยมันเป็นคำสั่งทิพย์แล้วกันโอ้คำสั่งทิพย์โอเคแต่ที่คนนั้นไม่มีอำนาจแต่ปรากฏการได้อ๋อนั่นยากแล้วนะยากแล้วนั่นเท่ากับว่าแสดงว่าสิ่งที่คนสงสัยกันด้านนึงมันก็มีมูลนะสิว่าท่านนายกคงไม่ได้ตัดสินใจเพียงคนเดียวคือท่านนายกเนี่ยผมฟังจากตัว
ผบ.เสรีนะฮะท่านก็ให้ความคิดเห็นผมนะครับว่าสิ่งที่ผมรับฟังมาเนี่ยก็บอกว่าท่านนายกท่านไม่ค่อยเข้าใจงานตำรวจเท่าไหร่นะครับท่านก็พยายามที่จะหาคนมาทำงานนะครับแต่คงหาคนมาทำงานดูแลตำรวจไม่ดีเท่าไหร่นะครับเพราะตำรวจเนี่ยถูกปล่อยปละละเลยมาเยอะมากนะครับแล้วก็ถูกสังคมติดขีดนิ้นชามาพอสมควรงั้นท่านนายกก็ใช้วิธีการแยกคนที่มีประเด็นปัญหาเนี่ยออกไปซะก่อนนะครับแล้วก็มีพอดีคำแนะนำมันโดนเนี่ยพูดง่ายนะครับมันก็สามารถที่จะทำให้วิกฤตตรงนี้มันหยุดได้ไม่งั้นก็มันก็จะไปเรื่องของจะอยู่หรือไม่อยู่เขาพูดง่ายถ้าภาษาเจ้าไก่ก็อยู่เป็นครับเป็นบทสัมภาษณ์เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับของ The Politics นะครับที่คุยกับคุณสุพิศาลนะครับซึ่งบอกว่ามีมือทิพย์มีคำสั่งทิพย์ซึ่งมาจากคนที่ไม่มีอำนาจแต่สั่งการได้ดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วฝากสมัครสมาชิกด้วยการสแกน QR Code ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ